ยกแรกครับแฟนๆครับดูว่าจะจบอย่างไรครับคู่นี้บัวขาวก็เป็นอีกหนึ่งคนไทยครับที่ได้ประสบภัยน้ำท่วมไปด้วยครับเพราะว่าค่ายที่8ริ้วนี่ก็น้ำท่วมแต่ว่าไม่มีอะไรเอาอยู่ครับสำหรับบัวขาววันนี้ยังซ้อมต่อไปครับน้ำท่วมก็ต้องซ้อมครับรู้จักระเบียบตัวเองรู้จักเอาชนะตัวเองก่อนครับก่อนที่จะชนะคู่ต่อสู้บนสังเวียนนั่นหมายถึงว่าความมีระเบียบวินัยในการฝึกซ้อมครับนักกีฬาไม่ว่าจะเป็นชนิดไหนครับต้องทุ่มเทแล้วก็มีความมุ่งมั่นแต่ว่าเรื่องของมวยไทยอย่างที่ผมเรียนไว้ครับร่างกายอาวุธจิตใจต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันแน่นอนครับเปิดมาก็จิ้มท้อเลยครับบัวขาวนี่แหละครับละก้านคอโดนไม่เต็มนะครับเรานั้นสูงแค่174นะครับผู้ต่อกรจากฝรั่งเศสนั้น182ได้เปรียบนิดหน่อยครับแต่ว่าสูงสูงแต่ประสบการณ์และฝีมือบัวขาวนี่คิดขาดอยู่แล้วครับดูว่าหัวใจของผู้ต่อสู้นั้นจะยืนหยัดได้หรือเปล่าครับไมเคิลหน้าตามุ่งมั่นครับมากครับบัวขาวไม่ประมาทแน่นอนมีโอกาสได้พูดคุยกับบัวขาวบอกว่านักมวยที่เก่งกาจที่สุดรองจากประเทศไทยนั่นก็คือฝรั่งเศสครับครับมีนักมวยเก่งหลายคนครับเดี๋ยวนี้มาซ้อมกินอยู่ที่ประเทศไทยครับฝีมือก็ไม่แพ้กันสักเท่าไหร่ครับประเทศฝรั่งเศสนั้นก็มีพี่หมูครับผู้ผ่านน้อยวรวุฒิครับทีมแข่งทองไปปักหลักสอนอยู่ที่นั่นหลายหลายปีนะครับแต่ว่าตอนนี้กลับมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วครับเป็นเพื่อนรักของพี่ชีครับพี่ชาน้อยพรทวีข่าวนะครับจ่องขาไปก่อนครับทางด้านของบัวขาวโหลดเตี้ยลงมาก่อนครับแมทธิวครับผมไม่ใช่รถซิ่งตามท้องถนนนะครับแต่ว่าเป็นศิลปะแม่ไม้มวยไทยเตะให้คู่ต่อสู้ช้ำครับนี่ครับออกซ้ายแล้วหักมาใช้กำลังเยอะดีต้องระวังนะครับเพราะว่าเรานั้นปล่อยน้ำหนักขึ้นไปนะครับชาวต่างชาตินี่เขาใหญ่แบบใหญ่แบบธรรมชาติธรรมชาติครับจริงด้วยชั่งน้ำหนักเมื่อวานแต่วันนี้ก็ฟื้นมาผมเชื่อว่าหลายโล75แน่ๆครับวันนี้ไม่ใช่ว่าจะเคี้ยวง่ายๆนะครับเรื่องของมวยไทยยุคนี้พอตอนนี้ศิลปะมวยไทยในต่างแดนนั้นคนต่างชาตินั้นเขาเรียนรู้แบบถูกวิธีนะครับแล้วก็ทุ่มเทเหลือเกินครับเรื่องของการฝึกฝนความมีระเบียบวินัยเป็นคนไทยมีมวยไทยเป็นกีฬาประจำชาตินั้นต้องภาคภูมิใจครับครับผมหลายๆชนิดกีฬามีการประยุกต์เพื่อให้สนุกสนานมากขึ้นครับผมช่วงนี้พักสักครู่ครับกลับมาเจอกันในยกที่2นี่เป็นภาพช้ายกแรกที่ผ่านมาครับแม่ตะเกียงด้านซ้ายของบัวขาวก็มีอาการบวมๆปูดขึ้นมาครับไม่ทราบว่าไปโดนอะไรนะครับถือว่ายังป้องกันตัวดีครับสำหรับฝรั่งเศสนี้โอ้พิซซิเชโลตาซ้ายดูเหมือนจะมีปัญหาแล้วครับโอ้ตาซ้ายนี่มีปัญหาจริงๆครับแมทธิวครับไม่รู้ไปโดนตอนไหนนะครับนี่ครับเรื่องของศิลปะการต่อสู้นี่ต้องละเอียดจริงๆนะครับขึ้นมาแล้วจะเร่งน็อกคู่ต่อสู้นี่ก็อันตรายครับอย่างที่ผมเรียนไว้ก็ชาวต่างชาตินั้นเขาใหญ่แบบธรรมชาติครับไม่ต้องปล่อยน้ำหนักขึ้นไปไม่ต้องรีดกระเพาะลงมาครับแต่ว่าเป็นน้ำหนักที่มั่นคงขณะที่เราได้ปล่อยเวทขึ้นไปครับพอเสียดสีประทะแล้วต้องระวังครับแมทธิวจริงด้วยครับแล้วก็อย่างที่เห็นอยู่ความใหญ่ยาวก็ได้เปรียบเช่นกันแม่บัวขาวดูเหมือนจะย่ามใจเกินไปครับต้องสาดอาวุธยาวๆไปก่อนเลยครับนี่ครับอย่างนี้ถือว่าถูกต้องถ้ามัวจะไปเล่นสับสอกวงในเนี่ยเพราะเขายังแข็งแรงอยู่นะครับต้องใช้ปฏิภาณไหวพริบดีๆครับมาเป็นมวยหลักเหลี่ยมความแข็งแรงนั้นเราดีอยู่แล้วครับค่อยๆนวดสะสมไปเรื่อยๆครับไปผีผามกอดรัดฟัดเหวี่ยงจะเร่งให้น็อกนี่อันตรายนะครับแม่ดูเหมือนทางด้านของผู้ต่อสู้ไมเคิลเองก็รู้เลยครับพยายามจะล็อกแขนมัดแขนเอาไว้เรายังไม่เห็นแข้งยาวๆนี่ครับแม่เตะหลุดครับเตะซ้ายหน้าหลุดครับต้องระวังครับลูกนี้สวยครับลูกนี้สวยครับซ้ายอัดเข้าไป2ดอกครับเราเองก็ไม่เคยเห็นบัวขาวนั้นตาปูดปิดนะครับแมทธิววันนี้โอ้โหอาการน่าเป็นห่วงครับบัวขาวปกติไม่ค่อยจะโดนนะครับแต่วันนี้พลาดไปนิดนึงครับแต่ว่ายกนี้ก็มาแรงครับตาซ้ายเริ่มจะดีขึ้นมาครับนี่ครับต้องเล่น
าวุธยาวๆไปก่อนครับระยะประชิดนั้นเข้ามีหมัดนะโอ้ยสวยครับแข้งขวายัดเข้าไปเต็มลำตัวครับนี่ครับสองแล้วแทงขวาอีกทีหนึ่งปิดมาครับบัวขาวมีนักวิทยาศาสตร์การกีฬามาดูแลเป็นพิเศษครับบัวขาวหักล้มลงไปโอ้ยแทงซ้ายดอกนี้โดนเต็มๆครับไมเคิลแหมยังไหวอยู่นะครับกรรมการทอดชัยทองฤทธิ์บัวขาวเหมือนจะจับทางได้นะครับนี่ครับมีลูกทีมนำเข้าไปแล้วเกาะในครับลากมาแทงซ้ายทีนึงบิดไม่บิดครับตีไม่ตีครับตีขวาทีนึงเอาละครับอย่างนี้ถือว่าเดินเกมถูกนะครับยกแรกนั้นย่ามใจไปนิดนึงครับไปมั่วไปเร่งตัวเองครับค่อยๆนวดเข้าไปแม่มีศอกไม่ศอกกับไมเคิลเอาละครับเริ่มจะเข้าทางบัวขาวครับไปเรื่อยๆครับได้เปรียบไม่ได้แล้วก็ต้องไม่เสียด้วยนะครับนี่ครับหักศอกเข้าไปแต่ยังประชิดหักศอกแล้วมีเด้งตีแต่ละดอกนี่เน้นๆเลยครับบัวขาวทั้งศอกทั้งเข่าโอ้ยไมเคิลนี่ก็พยายามจะเสี่ยงศอกนะครับกะแรกเหมือนกันครับไมเคิลตีไปตีเข้าไปเริ่มจะนิ่มเหมือนกระท้อนแล้วครับนิ่มเหมือนกระท้อนครับยิ่งนวดยิ่งนิ่มยิ่งหวานยิ่งอร่อยครับพักสักครู่ครับยกนี้ทำดีครับเดี๋ยวกลับมาครับมาดูภาพไฮไลท์ครับยกที่2นี่ถือว่าทำดีขึ้นมาครับครับยกแรกนี่ไปเร่งตัวเองมากจนเกินไปครับพยายามจะเอาใจแฟนๆแล้วก็จะขย้ำให้น็อกเลยนี่ไม่ได้นะครับนี่ครับจังหวะโดนศอกของไมเคิลโอ้โหดูครับชาวต่างชาติไปฝืนไม่ได้มวยไทยต้องค่อยๆไปนะครับค่อยๆนวดไปเรื่อยๆเหมือนรถแล้วครับสตาร์ทแล้วเร่งเลยไม่ได้ครับมวยไทยเอาว่ากันต่อยกสุดท้ายครับยกสุดท้ายมาแล้วเปิดด้วยแข้งซ้ายหนักๆเข้าไปหัวเขาเดินหมัดช่วงพักยกให้น้ำนี่เจ้าอุ๊ธีรพัฒน์ครับเพื่อนรักของบัวขาวก็ยกนิ้วให้ดูครับว่าบัวขาวนั้นมองเห็นหรือเปล่าครับเพราะว่าตาซ้ายนั้นบวมปริขึ้นมาครับไม่ทราบว่าโดนศอกหรือโดนหมัดหรือว่าโดนอะไรของผู้ต่อสู้นี่ครับเตะซ้ายหน้าของบัวขาวมีศอกหักสั้นๆโอ้เลือดกำเดือดโอ้ยโชว์ความแข็งแกร่งครับยกเททิ้งไปเลยครับแข็งแรงจริงแม่แต่ว่าลูกนี้เนี่ยมวยไทยนั้นผิดกติกานะครับยกเททิ้งนี่ผิดกติกานะครับต้องหักผมครับเททิ้งไม่ได้หักที่ไม่ได้นะครับลัดโอ้ยแต่มาไม่แล้วโอ้ครับหล่นเลยครับไม่พ้นโดนศอกครับโดนศอกครับโดนศอกครับหล่นเลยครับไม่ขึ้นเอาละครับนับแปดรอดไม่รอดครับรอดไม่รอดครับยังมึนอยู่หรือเปล่าจะเอาใจแฟนๆเกินไปครับบางทีบางครั้งไปเร่งมากครับแม่ต้องระวังนะครับเพราะว่าตัวเองนั้นมองเห็นข้างเดียวนะครับต้องนิ่งโอ้นี่ครับมีจังหวะโดนหมัดเหมือนกันโอ้โหเราไม่เคยเห็นบัวขาวเจ็บขนาดนี้เหมือนกันครับแมทธิววันนี้โดนไม่น้อยครับสมควรนะแต่ศอกสั้นเมื่อสักครู่นี้สวยจริงๆครับระยะประชิดนะครับสับศอกสั้นๆเข้าไปแข้งซ้ายหน้าไอ้นี่ครับต้องระวังครับเพราะว่าตัวเองนั้นเห็นข้างเดียวนะครับแม่ไม่จำเป็นนี่อย่าไปแลกเลยครับเพราะว่าได้นับไปแล้วนี่มีคะแนนตุนไว้เยอะแล้วครับฝรั่งเศสต้องเจอแล้วครับตอนนี้คะแนนตามอยู่เยอะต้องน็อกเท่านั้นแต่ตัวเองจะโดนหรือเปล่าเหมือนกับบัวขาวต่อให้ครับมองเห็นข้างเดียวครับมองเห็นข้างเดียวครับแล้วไม่ประมาทครับค่อยๆเลือกกิ้มเมาซ้ายหน้าดีดไปเรื่อยครับพอคู่ต่อสู้ขยับแล้วก็ดีดครับคู่ต่อสู้ขยับแล้วจิ้มทองแล้วมีศอกโอ้ยสวยงามมากครับศอกขาสั้นๆหล่นเลยครับนี่เดียวครับนี่ครับบัวขาวโอ้โหสุดยอดครับยังเป็นทีเด็ดของบัวขาวครับโอ้โหศอกสั้นเข้าไปทีเดียวครับนี่ครับขึ้นไปยืนบนเชือกนะครับบัวขาวแฟนๆยืนกันหมดสนามเลยครับนี่ครับความยิ่งใหญ่ของบัวขาวครับแหมทำท่าจะเพี้ยงพร้ำอยู่แล้วครับสับศอกทีเดียวครับชนะน้องยก3ไปเลยครับโอ้โหโอ้โหไม่น่าเชื่อครับตัวเองตาซ้ายนั้นปิดไปแล้วครับบัวขาว White Lotus ปอประมุขใครอยากจะดูความมันแบบนี้ในรอบชิงชนะเลิศเดี๋ยวเรามีคำตอบช่วงหน้านะแน็กกับแมทธิวด้วยกันมาเจอกันครับอย่าเพิ่ง
ขอเสียงให้บัวขาวเดี๋ยวลองฟังความรู้สึกของเขาจากปากสดๆตรงนี้เลยนะครับเขาสำคัญมากฮะว่าวินาทีสำคัญเมื่อสักครู่นี้เกิดอะไรขึ้นครับมาแล้วมาเรากำลังจะเข้าโฆษณาแต่เขาชนะเราต้องสัมภาษณ์เขาก่อนฮะพวกเขานิดเดียวเราเห็นในยกที่2ตาเนี่ยปูดคนชักเริ่มดูและเสียวไส้อะไรทำให้คุณกลับมาในยกนี้ได้แล้วก็ชนะเคโอเนี่ยก็เพราะคนทุกคนในที่นี่มาเชียร์ผมครับโอเคแล้วในรอบชิงชนะเลิศ นะครับคุณมั่นใจแค่ไหนครับเพราะว่าคู่ต่อสู้ที่ชนะผ่านเข้ารอบมานี่ไม่ธรรมดาเหมือนกันก็ต้องมั่นใจสิครับเพราะคนทุกคนให้กำลังผมกำลังใจผมเช่นเคยครับเอาละครับรอบชิงคุณจะเจอกับทางด้านของแฟรงค์จอร์จี้จากออสเตรเลียฝากอะไรถึงเขาหน่อยไหมครับก็ขอบคุณทุกคนที่มาให้กำลังใจผมวันนี้แล้วก็อย่าลืมมาหน้าอย่าลืมให้กำลังใจเช่นเดิมครับผมเอาละครับผมบอกได้เลยว่าตอนนี้ตัวเขาไม่อยากเห็นตัวเองในกระจกแน่เพราะหน้าตาดูแย่มากนะครับแต่ยังไงวันที่18นะครับกลับมานะครับในรอบชิงชนะเลิศพวกเราทุกคนคนไทยเอาใจเชียร์อยู่บัวขาวปลอบประมงขอเสียงดังๆให้บัวขาวเลยครับอยากฟังทุกคนตะโกนชื่อบัวขาว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 บัวอะไรบัวอะไรสุดยอดเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมานะครับ